เดี๋ยวให้เราไปที่ให้เราพิมพ์คำว่าลุคแองเจล่านะครับใน Google ก็ได้เดี๋ยวอันนี้นะครับตัวลุคแองเจล่าเนี่ยมันเป็นปลั๊กอินสำหรับช่วยในการแอนิเมตนะจะส่งให้เรายังไง Discord มันจริงเรียบร้อยแล้วเข้าก็ได้เดี๋ยวเข้าหน้าเว็บไซต์มันก่อนแล้วกันครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดไปที่สะกดตามนี้เนาะ Look Angela เดี๋ยวส่งทางอาจารย์พิมพ์ไปให้แล้วกันครับในเดี๋ยวพิมพ์จากมือถือไปแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะนะครับพอเรามาถึงที่เว็บไซต์ของมันแล้วเนาะให้เราเข้าอันแรกเลยครับเข้าตัวลุคแองเจล่าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับมันเป็นปั๊กอินฟรีนะเราก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยกดที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ดัน take me to my download นะครับเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวแองเจล่าเข้ามานะครับก็กดดาวน์โหลดใช่ครับก็คือเหมือนสนับสนุนเขาแหละไม่มีอะไรครับจำไม่ได้ละกันนะทำไมมันไม่ขึ้นวะแล้วโหลดใหม่อีกทีก็ได้ครับเหมือนจะอินสตอลไปแล้วแล้วก็น่าจะเผลอลงไปแล้วแน่เลยหลังจากเราโหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้เราแตกโฟลเดอร์มันออกมานะแตกโฟลเดอร์มันออกมามันจะมีสคริปต์กับทูนะครับเดี๋ยวเราจะต้องก๊อปอันเนี้ยไปไว้ในจุดที่ After Effects มันมีไว้ใช้เนาะมีเซตติ้งของมันนะครับให้เราไปที่ DAISY นะครับโปรแกรมไฟล์ Adobe อันนี้แล้วแต่เครื่องแล้วว่ามันเป็น86หรือเปล่านะครับไปที่ Adobe ไปที่ After Effects ของเรานะครับไปที่ Support File มันจะมี Tool กับ Script นะครับ
ให้เราเข้ามาที่สคริปต์ของเราก่อนเข้ามาที่ในซัพพอร์ตไฟล์แล้วเข้ามาที่สคริปต์นะครับแล้วทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนึงตั้งชื่อมันว่าเอ็งเจล่านะครับตามชื่อนี้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้ให้มันหน่อยนะเพื่อความเรียบร้อยตอนเราเซตอัพสคริปต์นะครับไปที่โปรแกรมไฟล์ครับโปรแกรมไฟล์ Adobe After Effects Support File แล้วก็มันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสคริปต์อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับแต่บางเครื่องก็จะเป็น x86 แล้วแต่ว่าเราลงแบบไหนแต่ก็ After Effects น่าจะเป็นธรรมดาหมดแล้วแหละไม่น่าใช่เป็น x86 แล้วนะครับเสร็จแล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับให้เราทำการก๊อปปี้นะครับสคริปต์ตัวนี้ทั้งหมดมาไว้ในโฟลเดอร์ของเราเสร็จแล้วนะครับกดถอยกลับมาก๊อปไลเซนส์กับ True นะครับลงไปในโฟลเดอร์นี้ด้วยเสร็จแล้วเนาะมันจะมีพอเราถอยขึ้นมาจากในโฟลเดอร์ที่เราก๊อปทุกอย่างใส่ลงไปใช่ไหมครับมันจะมีสคริปต์ UI ไอ้โฟลเดอร์สคริปต์ UI panel ให้เราเข้าไปหนึ่งที่ตรงนี้ครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสคริปต์ UI panel เหมือนกันให้เราเข้าไปแล้วก็ก๊อปทุกอันย้ายมาที่นี่อีกอันหนึ่งด้วยจุดที่เราต้องเซตนะครับก็คือ1มีสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาเนาะในโฟลเดอร์ครับจะประกอบด้วยสคริปต์ชั้นนอกตรงนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ tool นะครับก๊อป tool เข้ามาโฟลเดอร์ tool แล้วก็ไลเซนส์ถ้าเกิดว่าเราก๊อป3อันนี้เข้ามานะครับแต่ว่าเราจะเอาแค่ชั้นเนี้ยมาไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถอยกลับมาจากโฟลเดอร์ที่เราสร้างในซัพพอร์ตเนาะมันจะมีสคริปต์ UI panelให้เราเอาสคริปต์ UI panel มาไว้ที่นี่ก็จะเป็นการเซตอัพตัว Angular ในเครื่องของเรานะครับโอเคนะครับถ้าเราเซตอัพเสร็จแล้วครับที่ Windows เราจะมีแท็บเครื่องมือเพิ่มมาที่ชื่อว่า Duke Angular เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเซตอัพใช้งานมันได้เนาะจริงๆเราใช้แค่ตัวบนแหละครับอันอื่นเราก็คงไม่ได้ใช้งานมันเราใส่มาเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้เฉยๆโอเคนะครับทีนี้ให้เราเปิดโปรเจกต์ครั้งที่แล้วในสคริปต์ใส่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสคริปต์ครับ อ๋อไม่ในตัวชื่อโฟลเดอร์มันเลยครับพูดผิดโอเคเดี๋ยวไปเซตให้ครับโอเคนะครับโอเคให้เราเปิดตัวโปรเจกต์ครั้งที่แล้วขึ้นมาเนาะ
นะครับอ่ะที่เราเซตอัพตัวละครไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์มันนิดนึงเนาะเพื่อให้มันพร้อมใช้งานนะครับก็อ่ะอาจารย์ขอเคลียร์รุ่นนี้นั่นนิดหนึ่งโอเคนะครับอ่ะคาแรคเตอร์ของเราที่เราทำไว้ครั้งที่แล้วเนาะมันก็อ่ะเราแอนิเมตอะไรคร่าวๆไว้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการเซตอัพเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอ่ะให้เรานะครับ อันนี้ไม่ได้ใช้โอเคชึบให้เราทำการอันนี้นะครับcopy ตัว composition ของเราเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนาะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันซะหน่อยนะครับว่าเป็นลิกอันนี้เนี่ยเราจะใช้สำหรับเคลียร์ตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่เราไม่ใช้เราก็จะลบทิ้งไปนะครับรวมถึงพวกคีย์เฟรมด้วยนะดังนั้นนะครับให้เราเคลียร์คีย์เฟรมเก่าทิ้งไปจากที่เราเซตค่าเอาไว้เนาะก็กดคีย์ทิ้งออกเสร็จแล้วให้เราเปิด ไปที่ Windows นะครับแล้วก็เปิด Duke Angela ขึ้นมานี้เราจะทำเป็นแบบไฮบริดก็คือเราจะใช้เบสิกคาแรคเตอร์เซตของเราอันหนึ่งนะครับและก็ใช้ลิกกิ้งของมันหนึ่งอันก็คือพวกท่อนแขนกับท่อนขาเพื่อให้เราแอนิเมตงานได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาว่ามันถามนู่นนี่นั่นเนาะให้เราไปที่ preference นะครับไปที่สคริปต์แล้วติ๊ก allow script to write file and exit เนาะแล้วกดโอเคนะครับมันจะถามให้เรา setting ภาษาแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดเรา setting เสร็จแล้วครับอ่ะทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขยับท่อนแขนเนาะ นะครับอ่ะแขนกับขาเนี่ยเวลาเราขยับเราต้อง rotate ด้วยตัวเองนะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะเคลื่อนที่มันนะครับ ตรงเอวเนี่ยเราค่อนข้างควบคุมเท้าได้ยากเพราะสมมุติว่าเวลาตัวละครเราย่อตัวหรืออะไรอะครับมันจะต้องมานั่งดัดเท้าให้ตรงด้วยตัวเองนะซึ่งมันค่อนข้างยากนิดนึงครับก็เลยอยากให้เราใช้ตัวนี้นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับให้เราไปที่แท็บที่เป็นรูปโบสนะครับมันชื่อว่าโบสนะ เสร็จแล้วนะครับให้เราซีเล็กช่วงท่อนแขนของเราก็จะมีมือมีแขนแล้วก็มีตรงไหล่เนาะคลิกที่ฮูแมนนอยด์นะครับมันจะมีคำว่าอาร์มอยู่
ให้เราคลิกที่อาร์มนะครับ มันจะสร้างกระดูกมาให้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ IK ดีกว่านะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะออโต้ลิงก์อ่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าครับคินีเมติกนะครับไปที่แท็บลิงก์แท็บบนเดี๋ยวมันจะเซตเยอะนะเอาแค่ตัวนี้ก็พอนะครับไปที่ Link and Condition นะครับ Kinematic เลือกมันเป็น IK นะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วครับมันโปรแกรมมันจะเจนนู่นนี่นั่นมาให้เราเนาะเสร็จแล้วมันจะได้คอนโทรลเลอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราสามารถ คลิกมันไม่โดนนะควบคุมคอนโทรลเลอร์ได้นะครับคอนโทรลเลอร์อ่ะอยู่นี่โอเคนะครับอ่ะมันจะมีให้ปรับขนาดไอคอนเนาะเราก็สามารถปรับขนาดไอคอนได้นะครับเวลาเราคลิกมันจะได้คลิกง่ายๆเสร็จแล้วพอเราเลื่อนนะครับมันจะงอแขนให้เราเองซึ่งมันจะทำให้เราควบคุมแอนิเมชันได้ง่ายขึ้นเนาะนะครับลองอีกส่วนหนึ่งนะกับตรงขานะครับท่อนขา IK Kinematic ครับตรงขาข้างนี้แล้วกันนะครับSelect ส่วนตรงขาขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว กดที่ IK นะครับเลือกเป็น IKอ่ะมันก็จะเจเนเรตแล้วก็สร้างคอนโทรลเลอร์มาให้อีกตัวหนึ่งครับปรับขนาดไอคอนได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอเราขยับเนี่ยมันก็จะงอขาให้เราเนาะมันจะทำให้เราแอนิเมตง่ายขึ้นนะครับนี้ลองทำดูนะครับตรงเฉพาะขากับแขนก็พอเนาะส่วนตรงอื่นนะครับเราปล่อยไว้ก็ได้โอเคนะครับเราก็ได้คอนโทรลเลอร์สี่ตัวนะครับที่ใช้ควบคุมแขนกับขาไปที่คลิกที่ตัวมันครับมันจะมีไอคอนเนาะแล้วก็ปรับไซส์ของไอคอนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันได้เนาะเราอยากได้สีอะไรนะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าถ้าเรามีปัญหานิดนึงนะครับก็คืออย่างแขนข้างนี้เนาะมันงอกลับด้านนะมันดูแขนหักนะครับเราสามารถไปที่ IK Rotation นะครับไปที่ Arm Swing เนาะเสร็จแล้วครับให้เรารีเวิร์ดมัน มันจะพลิกกลับมาให้นะครับเวลาสมมติว่าแขนมันงอกลับด้านเนี่ยเนาะก็ไปติ๊กมันนิดนึงนะครับเซ ตค่าใน IK Rotation มันหน่อยนึงมันจะพลิกด้านให้เราครับบางทีติ๊กรีเวิร์สก็ไม่หายครับบางทีก็ต้องไปติ๊กออโต้สวิงแทนปรับ
อยู่ที่ไอคอนครับแล้วก็จะมีไซส์เดี๋ยวไปดูฮะอันนี้ครับก็จะเป็นการเซตอัพตัวละครแบบครึ่งหนึ่งเราใช้ปลั๊กอินช่วยนะครับอีกครึ่งหนึ่งเราใช้พาเลนเนาะมันก็จะเซตอัพง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตด้วยฟูลลิสต์ของตัว เอ็งเจล่าอาจจะค่อนข้างเซตเยอะนิดหนึ่งนะครับนะทีนี้นะครับถ้าเราเซตอัพเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้เรารู้วิธีไว้ก็คือ การทำการเปลี่ยนสไปซ์ภายในชิ้นส่วนของตัวละครเรานะครับทีนี้อาจารย์เตรียมเป็นอันนี้มาให้นะครับก็คือตัวแขนมันแต่ตรงมือมันยังเข้าดิสไม่ได้เลยจะส่งให้ยังไงเนี่ย อาจารย์ยืมเน็ตของคนแรงๆหน่อยได้ไหมครับไม่งั้นอาจารย์ส่งฟุตเทจให้เราไม่ได้ หรออาจารย์เข้า Discord ไม่ได้เลยครับไม่รู้จะส่งงานจะส่งฟุตเทจให้เรายังไงเพราะว่าไม่ขึ้นเลยเนี่ยนิ่งสนิทอันไหนครับ โอเคจริงๆไม่ใช่เน็ตเป็นที่ดิสค้างโอเคครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ชิ้นส่วนมือไปเนาะนะครับอ่ะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างสมมุติว่าคาแรคเตอร์เรานะครับเราต้องการเปลี่ยนสไปซ์ระหว่างแอนิเมตโอเคนะครับอ่ะอันนี้อาจารย์เอาสไปซ์แปะให้เราไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรา import เข้ามา เลือกเป็น Composite Retail Layer Size ก็ได้นะครับแล้วก็กด import ข้างในเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนของมือเราอยู่เนาะนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเลือกเป็น Composite Retail Layer Size อ่ะครับมันจะแตกนะให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับทำไมมันแตกขนาดนี้ล่ะโอเคเดี๋ยวขอ Import เข้ามาใหม่นะมันน่าจะแตกเกินไป Import ชึบอ่ะเลือกเป็นคอมโพสิตธรรมดาก็แล้วนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอ๋ออาจารย์เลือกเป็นไอ้นี่มันเป็นควอตโอเคนะครับโอเคอ่ะตัวมือของเรานะครับมันจะมีแอคชั่นต่างๆเนาะนะครับให้เราทำการลดขนาดตัวไทม์ไลน์มันลงเดี๋ยวเราจะไอ้นี่มันครับเราจะใช้มันแค่เฟรมเดียวก็คือทำการกดลูกศรไปทางขวาหนึ่งที หรือเลื่อนไทม์ไลน์ขึ้นมา1ช่องก็ได้นะครับมันจะขยับไปแค่เฟรมเดียวเสร็จแล้วเราซีเล็กทั้งหมดนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างไว้กับตัวรอลิงมันจะทำการตัดเลเยอร์ของเราออกทั้งหมดนะครับอ่ะเอาแค่เฟรมเดียวเนาะก็จะเหลือแค่นี้นะครับเฟรมเดียวเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาคีย์เฟรมassistant แล้วก็ sequence layer กดโอเค1ทีนะครับมันจะทำการเรียง
ิ้นส่วนให้กับเรา อะไรนะครับ ใช่ครับอันนี้คืออาจารย์ทับไว้ให้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานเนาะนะครับหรือจะอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีที่เรา import แล้วเราเข้ามาใช้เนาะแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าเราเซตตัวละครไปเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่มือที่เราต้องการทางนี้สมมุติทางนี้กดคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการ pcom มันเลือกเป็นอันล่างนะครับกดโอเคมันจะมีมือเข้ามาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับที่ตัว hand layer ของเราอ่ะให้เราเอาเลเยอร์ทั้งหมดของเรา เข้ามาใส่อ๋อขอโทษทีครับเดี๋ยวขออันดูแป๊บหนึ่งนะมันดีมันไม่ควรเอาแฮนด์คอนโทรลเลอร์เข้ามาด้วยพีคอมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเซตมันใหม่นิดนึงคอนโทรลเลอร์มันตามมาที่นี่เนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเซต IK ใหม่นิดหน่อยนะครับก็ลบไปก่อนแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วครับเอาเลเยอร์อันอื่นเข้ามาติ๊กมันเป็นเวกเตอร์ไซส์เนาะแล้วก็ปรับขนาดมันครับแล้วก็เอาวางให้มันใกล้เคียงข้อต่อมากที่สุดอะไรนะครับอ๋อมันจะทำให้มันไม่แตกครับมันจะพยายามคีปมันจะเจนพยายามเจนเป็นเวกเตอร์ไว้เหมือนเดิมเนาะโอเคครับแล้วทั้งหมดของเราเราก็ทำแค่เฟรมเดียวเราก็ select มันเสร็จแล้วก็คลิกขวา keyframe assistant sequence layer นะครับอ่ะมันจะเรียงให้ดังนั้นก็เผื่อเอาไว้สำหรับเราเปลี่ยน เปลี่ยนสไปซ์มันครับแล้วก็ทิมผ่าด้านล่างมันออกนะครอปทิมทูเวิร์กแอเรียนะครับมันก็จะเคลียร์ของที่เราไม่ใช้ทั้งหมดทิ้งออกไปนี้กลับมาที่ตัวคาแรคเตอร์ของเรานะครับอ่ะตัวแฮนด์เราไม่ต้องใช้ละอ่ะมันจะทามมิ่งมันจะสั้นลงนะครับนี่แอบหลุดนิดหน่อยนะแล้วเลื่อนมันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเซต IK มาอีกรอบหนึ่งของตัวมือนะอันนี้ดีลิทไปเลยนะครับตัว ตัวคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเราเซตมันใหม่อีกทีนึงเสร็จแล้วนะครับ เราจะคุมมันด้วยทำให้เราเปิด enable time limiting นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคุมเนาะมันจะเป็นการที่ว่าช่วงเวลาไหนเราจะเป็นมือไหนใช่ไหมเราจะ keyframe มันนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับเราก็จะ ลบ keyframe อันนี้ออกเนาะเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่คอนโทรลเลอร์มาตัวหนึ่งเพื่อควบคุมมันก็คือไปที่ Effect นะครับ Expression Control เราจะใส่ Slider Control เข้ามา ให้เรากด Alternate Click ที่ตัว Stopboard นะครับแล้วก็ชี้มันไปหา Slider ปึ๊บนี่เราจะใช้ตัวนี้ในการเปลี่ยนมือนี่ค่ามันสูงไปเนาะครับ เราสามารถ edit value มันได้
จาก100เป็นถึง1ก็พอนะครับค่ามันจะเป็น0ถึง1โดยประมาณนะครับแล้วพอเรากดเปลี่ยนสไลเดอร์เนี่ยมือมันก็จะเปลี่ยนตามจังหวะที่เราต้องการได้นะครับ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งของการเปลี่ยนสไปรท ที่เป็นมือของเรานะครับพอจังหวะที่พอจังหวะนี้จะเป็นต่อยเราก็คุมสไลเดอร์เราให้เป็นลูกหมัดก็จะเป็นต่อยนะครับแล้วก็จะกลับเป็นมือเดิมก็กลับใส่เป็นสูงอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการควบคุมสไปร์เราว่าเราอยากให้สไปร์เราเปลี่ยนค่าเป็นอะไรตอนไหนนะครับก็อันนี้เป็นตัวสำหรับการเปลี่ยนสไปร์อ่ะเนื้อหาของเราวันนี้ประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นการแอนิเมตละ อ๋อครับเดี๋ยวไอ้นี่ครับเดี๋ยวตอนของเราที่เราจะไปทำเดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยดูอีกทีนึงตอนของคาแรคเตอร์เราเองนะแต่ว่าอันนี้ครับก็คือเป็นเซตติ้งเบื้องต้นที่เราควรจะรู้สำหรับการทำงานคาแรคเตอร์ครับนี้เราก็จะเริ่มแอนิเมตได้นะครับก็อ่ะท่าแรกที่เราจะเริ่มทำกันก็คือท่ายืนเตรียมเนาะเดี๋ยวขอปรับเท้าที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเท้าไอตัวเท้าอันเนี้ยมันเกมต่อสู้เท้ามันน่าจะหันหน้าไปทางเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็เลเยอร์เท้าต้องสลับนิดหน่อยนะครับดูโอเคครับแล้วก็เท้าอีกข้างหนึ่งอันนี้สลับเลเยอร์เฉยๆโอเคนะครับมันก็น่าจะหันหน้าไปทิศทางนี้เนาะเสร็จแล้วครับเราจะเริ่มจากการแอนิเมตท่ายืนต่อเราก็ดีไซน์ครับว่าเราอยากให้ตัวละครเราเนี่ยมันยืนเตรียมยังไงนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเวลาเรายืนเตรียมเรามักจะขยับตัวนิดหน่อยหรือมีการแอนิเมตลมหายใจเนาะเราจะเริ่มจากคีย์โพซิชันขึ้นลงก่อนครับก อ่ะเดี๋ยวขาข้างนี้ดิ้นเนาะอ่ะไอเครีเวิร์ดมันซะหน่อยอ่ะครับโอเคอ่ะเราถ้าเราลิกเสร็จแล้วครับให้เราขยับที่เอวได้เลยเสร็จแล้วเนาะทีนี้นะครับมันเป็นเกมต่อสู้ใช่ไหมถ้าเตรียมเราน่าจะคุมมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทำท่าชกมวยซะหน่อยอ่ะเราก็จะเริ่มดัดโพสมันนะครับการคุมคอนโทรลเลอร์ของตัวนี้นะครับเราสามารถเราจะคีย์โพซิชันกับโรเทชันเขานะส่วนหมัดข้างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปทำให้เดี๋ยวอาจารย์จะไปเปลี่ยนเป็นต
ตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะ copy มันแล้วเปลี่ยนชื่อมันเป็น มือขวาแล้วเราก็เอาไปแทนมือขวาข้างนี้ได้เลยนะครับแฮนด์ก็ชี้ไปที่อาร์มเออแล้วมืออันนี้นะครับแล้วมืออันนี้เราก็จะตามคอนโทรลเลอร์อีกทีโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราจะเริ่มดัดโพสต์มันนะครับ พวกเลเยอร์อะไรถ้ามันผิดตำแหน่งตอนเราเริ่มทำนะครับเราก็สลับมันหน่อยอย่างพวกเส้นแขนอันนี้อาจจะอยู่ย้ายไปอยู่ใต้ตัวก็ใส่ keyframe position กับ rotation ไปนะครับ เช็คอ่ะมือข้างนี้นะครับชุบอ่ะเรามีเฟรมของท่าต่อยอยู่แล้วเนาะเราก็เตรียมหมัดเป็นท่าต่อยไว้นะครับอ่ะก็จะได้ท่าเริ่มต้นของมันนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มือมันไม่ดิ้นนะครับเราจะเลือกเฟรมเป็นโฮคีเฟรมอ่ะถ้าเป็นเกมต่อสู้เราอาจจะเริ่มมาให้เขากำหมัดไปเลยก็ได้นะครับครับชึบเสร็จแล้วเราจะได้ท่าเตรียมสำหรับการต่อสู้ขึ้นมาถ้าเตรียมตอนที่มันจะออกตอนที่มันรอต่อสู้อันนี้ครับมันก็จะเป็นท่าเซตอัพเบื้องต้นแบบง่ายๆนะว่าคาแรคเตอร์เราจะขยับยังไงบ้างนะครับส่วนในรายละเอียดครับเราอาจจะไปเสริม
การขยับขึ้นลงอีกนิดหน่อยได้แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากให้เขาขยับแบบไหนอย่างแบบนี้เนาะหัวอาจจะโผงกนิดหน่อยนะครับมันจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราจะได้ ถ้าเตรียมการต่อสู้ขึ้นมาเนาะอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเอาให้ได้เท่านี้ก่อนแล้วจะไปดูเดี๋ยวจะปรับท่ามันนิดสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ายืนต่อยเงี้ยมันดูเป็นพนักงานออฟฟิศดูไม่เป็นมวยอะไรทั้งสิ้นนะก็อาจจะปรับตำแหน่งมันสักหน่อยหนึ่งนะครับตำแหน่งเริ่มต้นมันแล้วก็คุมโรเทชมันสักเนี่ยเหมือนงอตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับเท้าสองข้างก็เลื่อนออกครับเพราะเราก็แค่เลื่อนพาเลนมันเข้าไปเหมือนเดิมครับพาเลนมันเหมือนตอนเราทำแขนปกติเลยอ่ะตรงไหล่เนาะชาโดว์เอ๊ะอ่ะขยับมือมันมาข้างหน้าหน่อยแล้วก็หัวมันนะครับหัวเนี่ย
พอมันย่อตัวนะมันก็ดูเป็นมวยขึ้นโอเคครับอ่ะตรงบอดี้นะครับอาจจะคีย์วิชใหม่สักนิดหนึ่งเอกนะครับอ่ะนะครับพอเราเปลี่ยนโพสเนาะมันก็ดูเป็นมวยมากขึ้นกว่าเดิมเนาะมันดูตั้งท่ารับมากกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่มันยืนตัวตรงๆแข็งๆเนี่ยพอเราดัดตัวมันมาข้างหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ขยับไหล่มันหน่อยนึงนะก็ดูเป็น เป็นมวยมากกว่าเดิมนะครับเกตนะครับอ่ะนี้เพื่อการจัดการไฟที่ดีครับสมมติว่าเรามีท่าแล้วเราก็ควรจะก๊อปปี้มันเก็บไว้เป็นท่าเป็นเซตนะครับอ่ะท่านี้เนาะสมมติว่าเราทำอันนี้เป็นท่าเตรียมเอาไว้แล้วนะครับท่าเตรียมเราก็ตั้งชื่อมันเป็นไอดอลแล้วก็อย่างตัวละครหลักที่ลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรจะตั้งชื่อมันว่าเป็นลิกเพื่อเป็นท่าเริ่มต้นสำหรับการใช้แอนิเมตตัวต่อไปเนาะก็ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมันหน่อยนะครับเป็นลิกแล้วก็เคลียร์ ที่แอนิเมททิ้งนะครับเก็บเป็นค่าเริ่มต้น เสร็จแล้วก็ทำการเคลียร์ตำแหน่งมันชุบ
ะครับอ่ะเราควรจะเก็บต้นฉบับไว้หนึ่งตัวนะครับที่เป็นท่าเตรียมเนาะ ที่เป็นแบบท่ายืนตรงสแตนพร้อมสำหรับการอนิเมตนะครับไว้หนึ่งอันชึบชึบก็เก็บไว้เป็นลิงก์นะครับเสร็จแล้วก็แยกเป็นไอเดนกับอื่นๆเอาไว้เนาะส่วนพวกโฟลเดอร์อื่นๆนะครับเราก็ตั้งโฟลเดอร์เอาไว้ว่าเพื่อเก็บชิ้นส่วนต่างๆครับก็เป็นฟุตเทจก็ได้นะครับก็พวกมือพวกฟุตเทจแฮนด์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คัตโซลิดต่างๆนะครับรวมไปในฟุตเทจไว้แล้วก็เป็นโฟลเดอร์นอกก็เป็นค่าหลักที่เราจะใช้อันนี้เปลี่ยนชื่อมาอีกสักทีนึงเป็นไอดอลไปเลยตรงๆไม่ต้องมีคัทแล้วฟุตเทจคาแรคเตอร์ไอดอลสลับกันโอเคโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตติ้งต่างๆที่เราควรจะเคลียร์ไฟล์ให้เรียบร้อย